วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจบแล้วไร้ซึ่งศักดิ์ศรีอนุทินไม่กล้าหือเตือนสุภชัยปรึกษาก่อนโพสต์ปมฉะประยุทธ์เอาทหารนำหมอที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าได้มีการพูดคุยกับนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยที่ได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวในประเด็นคัดค้านคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ตั้งให้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นผอ.สบค.ส่วนหน้าแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพราะมีมิติเรื่องความมั่นคงการควบคุมสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้แพทย์พยาบาลเข้าถึงคนไข้และสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้มากที่สุดตลอดจนการควบคุมสถานการณ์การระบาดต่างๆซึ่งตนได้ทำความเข้าใจกับเจ้าตัวและได้แจ้งไปแล้วโดยได้บอกว่าก่อนจะเขียนข้อความใดๆให้ปรึกษากับตนก่อนนายอนุทินกล่าวยืนยันว่าการที่มีฝ่ายความมั่นคงมาช่วยกระทรวงสาธารณสุขมีแต่ผลดียิ่งเป็นภารกิจในจังหวัดชายแดนใต้มีหน่วยงานด้านความมั่นคงมาช่วยยิ่งเป็นผลดีไม่อย่างนั้นจะลำบากอีกทั้งพลเอกณัฐพลก็มีประสบการณ์ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 มาตั้งแต่ระยะแรกดังนั้นประชาชนจะได้ประโยชน์จากคำสั่งนี้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขต้องมีสปิริตพอที่ต้องรู้ว่านี่คือเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อถามว่านางพรพิมลธรรมสารส.ส.ปทุมธานีมาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือยังนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้มาสมัครเพราะยังมีเวลาอยู่เมื่อถามย้ำว่าพร้อมรับหรือไม่นายอนุทินหัวเราะพร้อมกล่าวว่าความลับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภาคใต้ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเป็นปัญหาที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัดสินใจตั้งศบค.ใต้และเรียกใช้บริการพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ที่ปรึกษานายกเจ้าเก่าให้เป็นผอ.หรือแม่ทัพปราบโควิดเหมือนที่เคยให้เป็นที่กรุงเทพมหานครความนี้ก็เหมือนเอาทหารมานำหมออีกคำรบงานนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอทั้งหลายปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงปลัดกระทรวงอื่นๆไปจนถึงผู้ว่าราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่เป็นแค่ลูกมือของพลเอกณัฐพลแม่ทัพปราบโควิดคู่ใจของลุงตู่แค่นั้นสถานการณ์แบบนี้ลุงตู่คิดอะไรเจตนาอะไรดูจะสร้างความคลางแคลงใจให้กับพรรคร่วมอย่างภูมิใจไทยที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขอย่างเลี่ยงไม่ได้เห็นได้จากสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเรื่องโควิดต้องให้หมอนำโดยอธิบายความว่าการที่ให้นายทหารนั่งหัวโต๊ะมองว่าลุงตู่กำลังเอาโมเดลความมั่นคงต้องมาก่อนมาใช้กับเรื่องสาธารณสุขซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสมเป็นการนำเอาการทหารนำการสาธารณสุขสอดรับกับแนวทางการทหารนำการเมืองที่ท่านนำมาใช้ในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องนี้ปัญหาอยู่ที่หลักคิดที่ใช้ทหารมานำในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่มีรายละเอียดมากเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนก็สมควรให้หน่วยงานที่มีความถนัดเฉพาะทางนั้นขึ้นมานำในการทำงานยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดคือเรื่องของพรก.ฉุกเฉินที่ท่านยังตั้งหน้าตั้งตาใช้อยู่นั้นเอาเข้าจริงสามารถแทนที่ได้ด้วยพรก.โรคติดต่อซึ่งล่าสุดมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดแต่ท่านก็ไม่ใช้ยังจะดึงดันรวบอำนาจไว้ที่ตัวเองแล้วที่ผ่านมาการเอาทหารไปนำหมอเราเคยเรียนรู้มีประสบการณ์มาแล้วเดือนพฤษภาคม2564เรามีศูนย์อำนวยการแก้ไขโควิด-19 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านพลเอกประยุทธ์นั่งเป็นผอ.ศูนย์แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรจากเรื่องการตั้งศบค.กรุงเทพเท่ากับว่าท่านพร้อมจะให้ทหารนำหมอในทุกพื้นที่ดังนั้นอย่ามาอ้างว่าที่ต้องตั้งศบค.ชายแดนใต้เพราะท่านกังวลเรื่องความมั่นคงเอาเป็นว่ามาถึงจุดนี้การตั้งศบค.ใต้แล้วให้แม่ทัพคู่ใจมามีอำนาจสั่งการมันมีประเด็นและสิ่งที่ลุงตู่ต้องเคลียร์คือ
สบค.โดย Single Command ไม่เคยคิดปล่อยวางอำนาจสบค.จังหวัดชายแดนใต้เพื่ออะไรในเมื่อสบค.ใหญ่ยังอยู่และมีอำนาจเต็มสบค.จังหวัดชายแดนใต้มีลักษณะเดียวกับสบค.กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยล้มเหลวมาแล้วสบค.จังหวัดชายแดนใต้เป็นการแสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์และพรรคพวกในสบค.ไม่มีเจตนาที่จะเลิกสบค.ซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องให้เลิกการที่ยังคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งที่พ.ร.ก.โรคติดต่อผ่านความเห็นชอบครม.แล้วแต่ไม่ประกาศใช้จนกระทั่งเปิดสมัยประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของนายกที่จะใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินมากกว่าพ.ร.ก.โรคติดต่อช่วงเวลาที่ผ่านมาภาคอีสานมีการระบาดรุนแรงเช่นกันแต่ไม่มีสบค.ภาคอีสานแต่เมื่อมีสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้กลับมีสบค.จังหวัดชายแดนใต้เลือกปฏิบัติหรือไม่สบค.จังหวัดชายแดนใต้ที่นำโดยอดีตทหารนอกราชการเป็นแม่ทัพปราบโควิดแล้วให้ปลัดสาธารณสุขหมอจำนวนมากเป็นผู้ปฏิบัติตามเป็นการแต่งตั้งผิดฟ้าผิดตัวอีกหรือไม่จะเข้าใจสถานการณ์หรือไม่สบค.จังหวัดชายแดนใต้มีทหารเป็นผู้นำจะมีอะไรเป็นหลักประกันจะยุติการระบาดได้ในเมื่อที่ผ่านมาสอบต.ที่นำโดยทหารก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้แม้จะผ่านมาหลายสิบปีนี่คือประเด็นที่มีความห่วงใยส่งถึงลุงตู่เกรงสบค.ใต้จะเละซ้ำรอยกรุงเทพมหานครนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ